นับเป็นความสูญเสียแก่ประเทศอินเดียเมื่ออดีตประธานาธิบดีประณบมุขเจีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ31สิงหาคม2563สิริอายุรวม84ปีโรงพยาบาลกองทัพอินเดียระบุว่าอดีตประธานาธิบดีคนที่13ซึ่งตรวจพบโรคโควิด -19 ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีภาวะช็อกจากการติดเชื้อหลังจากไวรัสลงปอดและอาการเริ่มทรุดลงเป็นลำดับตั้งแต่30สิงหาคมจนกระทั่งอสัญกรรมประณบเป็นชาวเบงกอลเกิดเมื่อ11ธันวาคม2478เคยดำรงตำแหน่งประธานราชยสภาช่วงปี2523ถึง2527ในสมัยอินทิราคานธีเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปี2538ถึง39ในสมัยประมุนปฏิเวงกตะนรสิงห์ราวเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเขามีบทบาทสำคัญทางการเมืองในฐานะมือขวาของมานโมหันซิงนายกรัฐมนตรีช่วงปี2547ถึง2557เคยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเคยได้รับการยกย่องทางการเมืองว่าเป็นนักเจรจาผู้มีทักษะสูงก่อนที่25กรกฎาคม2555เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรวม5ปีจนถึงปี2560ด้านนเรนทาโมทีนายกรัฐมนตรีซึ่งสังกัดพรรคขั้วตรงข้ามก็ออกมายกย่องอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับว่าประณบได้ฝากผลงานด้านการพัฒนาประเทศที่ไม่อาจลบเลือนได้ท่านเป็นนักปราชญ์ชั้นเลิศและเป็นรัฐบุรุษที่ได้รับการยกย่องนับถือจากนักการเมืองทุกฝ่าย